ธรรมคัมภีร์พระปัสสัญญาใหม่พระธรรมโยฮันบทที่6ข้อที่16ถึงข้อที่21พระเยซูทรงดำเนินถึงน้ำเมื่อคำมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ได้ลงไปถึงทะเลแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองกาเปนาอูเมื่อมืดแล้วพระเยซูก็ยังบ่ได้เสด็จไปถึงเขาอันหนึ่งน้ำทะเลก็กำเริบขึ้นและลมแดงก็พัดเมื่อเขาแซวเรือไปได้ประมาณ 2,000 หาหรือ 3,000 วาเขาก็เห็นพระเยซูทรงหย่างถึงน้ำมาใกล้เรือเขาจึงตกใจแต่พระเยซูทรงบอกเขาว่าแม่เฮาเองอย่าสุญาตดังนั้นเขาจึงพอใจให้พระองค์ขึ้นเรือแล้วทันใดนั้นเพื่อก่อถึงผ่านบนเขาจะไปนั่น